แสดงความเห็นกันเข้ามาครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องของเอาอีกแล้ววัยรุ่นตะลุมบอลกันคือตอนนี้งานสังสรรค์งานปาร์ตี้มันเยอะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องโควิดไม่พอคุณผู้ชมครับเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะยกพวกมันตีกันเนี่ยนะไม่รู้คราวนี้จะไปเชื่อมโยงกับหนังอีกหรือเปล่านะคุณธีรวัฒน์อันนี้มันเป็นงานคอนเสิร์ตรวมตัวกันคลึกครื้นด้วยเสียงดนตรีนะฮะคุณผู้ชมดูภาพนี่เพราะว่ามีคนที่เขาถ่ายเอาไว้เขาไปร่วมงานเห็นไหมฮะวัยรุ่นที่เห็นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งมีประมาณเป็นร้อยคนนะที่ยกพวกตะลุมบอลกันอยู่หน้าเวทีงานคอนเสิร์ตเปิดเมืองฤดูหนาวของอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแบบนี้วัยรุ่นตีกันอยู่แต่คุณผู้ชมยังได้ยินเสียงดนตรีใช่ไหมฮะบนเวทีก็ยังคงแสดงกันต่อไปนะฮะอันนี้จัดขึ้นอยู่ที่เบรนหลังที่ว่าการอำเภอดงหลวงของวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมอันนี้ตอนประมาณ5ทุ่มวุ่นวายมากครับชาวบ้านที่ไปอยู่ในงานคอนเสิร์ตเนี่ยบางคนไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่นะฮะก็ต้องตกใจวิ่งหนีแตกกระเจิงแล้วก่อนหน้านี้มันคือตรงหน้าเวทีพอเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกันเนี่ยพอจบที่หน้าเวทีแต่คู่อริไม่จบฮะตามออกมาตะลุมบอลกันข้างนอกงานแบบนี้อีกทีนึงด้วยนะฮะแล้วมันมีลักษณะเป็นพวกผสมลงอะฮะคุณผู้ชมคุณวรรณสิริหมายความว่าเต้นๆกันอยู่เนี่ยหน้าเวทีเห็นคนหันไปปั๊บเอ้าตีกันต่อยกันเตะกันเนี่ยผสมลงไม่สนใจไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเนี่ยไม่กินเหล้าเปล่ากับเขาด้วยกินเหล้าเปล่าถามจริง ถูกป่ะไอ้การบิ้วขึ้นเนี่ยอยู่เฉยๆคุณธีรวัฒน์เราดูดนตรีเนี่ยเราไม่ได้บิ้วขึ้นหรอกแต่ถ้าเรากินเหล้ากินแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันคลื้มไงมันฮึกเหิมแล้วเขาบอกว่าไอ้จังหวะตอนที่เขาแบบตะลุมบอลกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นจังหวะที่แบบเปิดเพลงที่คึกคืนอ่ะเปิดเพลงเต้นกันเลยอ่ะฮะโอ้โหโจ๊ะมากกับเพลงมันน่าจะสนุกที่เพราะมันมีส่วนของแอลกอฮอล์ด้วยนะทุกครั้งที่มีการตีกันก็มีคอมเมนต์อะไรกันก่อนด้วยไงก็ด้วยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคู่อริกันมาก่อนหรือเปล่าแต่บางทีทุกหลายเหตุการณ์นะคุณธีรวัฒน์นะไม่ต้องคอมเมนต์กันหรอกพอเล่าเข้าปากกันเนี่ยอารมณ์มันเพี้ยนสมมติว่าชนๆกันเหยียบๆกันเนี่ยเอาแล้วสะกิดนิ้วก้อยไม่ได้อ่ะนะแต่ว่างานนี้เขายังคงจัดต่อไปนะเขาไม่ได้งดนะฮะเขาจัดต่อไปถึง2มกราคม2565แล้วเห็นไหมมันจะมีร้านค้าอยู่แถวๆตรงงานผู้สื่อข่าวก็ลงไปดูในพื้นที่เนี่ยไปเจอกับพ่อค้าที่เขาขายของอยู่พ่อค้าคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเห็นวัยรุ่นมาเที่ยวชมคอนเสิร์ตประมาณสัก300คนอยู่ดีๆเกิดทะเลาะวิวาทเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรก็เห็นตามคลิปนั่นแหละฮะแต่ก็เขาบอกว่ายังดีนะที่มันไม่ได้มีใครเอาอาวุธมาไม่งั้นมันน่าจะเกิดเหตุรุนแรงมากกว่านี้ทางตำรวจภูธรดงหลวงตอนนี้ต้องเตรียมกำลังมาตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวดเพราะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้งดคอนเสิร์ตแต่ต้องเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่นะฮะมีคำสั่งล่าสุดในวันนี้จากทางอำเภอเนี่ยไม่ได้ให้สั่งหยุดจัดงานแต่เพิ่มกำลังทั้งตำรวจทั้งสหแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วทางผู้จัดงานเขามีขึ้นป้ายเอาไว้ด้วยนะเขาบอกว่าไม่มีตังค์อย่าห้าวห้ามทะเลาะวิวาทในงานเราใช้มาตรการเด็ดขาดทางอาญาโทษดำเนินคดีเนี่ยปรับ 100,000 บาทต่อคนนะฮะคือถ้าไม่พร้อมที่จะเสียตังค์ 100,000 อย่าห้าวพูดง่ายๆคือแบบนั้นอันนี้คือป้ายที่ทางผู้จัดงานเขาขึ้นเอาไว้นะฮะทางในอำเภอดงหลวงคุณชาคริตชุมจันทร์วันนี้ก็ต้องเรียกประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อหาวิธีการรับมือการป้องกันประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมตั้งแต่เราอ่านข่าวมาไม่เห็นมีประเด็นเรื่องของแอลกอฮอล์เลยเราไม่รู้นะว่าในงานเขามีขายแอลกอฮอล์หรือเปล่าเขามีตรวจไหมไม่ทราบไม่ทราบว่ามีขายแอลกอฮอล์หรือเปล่าหรือบางทีถ้าเขาจะปฏิเสธว่าเอ้ยนี่เป็นงานสังสรรค์ประเพณีลื่นเลงธรรมดาไม่มีแอลกอฮอล์กินมาจากข้างนอกหรือเปล่าไม่รู้ไงคือดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าปกติจริงๆเนี่ยมีงานคอนเสิร์ตธรรมดาให้เต้นรำกันอย่างเงี้ยคนเขาไม่ทะเลาะกันหรอกมาเต้นกันสนุกสนานมันจะมีอะไรอ่ะนอกเหนือจากจุดประเด็นขึ้นมาได้เพราะงานคอนเสิร์ตหลายที่ก็เพลงสนุกก็มีก็เต้นกันปกตินะเพราะฉะนั้นตรวจสอบต่อต้องแก้ไขให้มันถูกต้นเหตุอะว่าตรงจะแก้ตรงไหนกันมากกว่าแล้วมันก็เสี่ยงโควิดด้วยไงใช่